ครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งโปรแกรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการบันทึกนะครับหรือว่าขั้นตอนของการเรคคอร์ดนะครับวิธีการเรคคอร์ดนะครับเราก็จะเตรียมความพร้อมนะครับให้เรียบร้อยนะครับเช่นไฟล์ที่อาจารย์จะนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PowerPoint นะครับเว็บไซต์วิดีโอไฟล์ Word Excel ต่างๆนะครับเตรียมที่จะเปิดรอเอาไว้นะครับเพื่อเราจะการบันทึกนะครับ2ก็คือตัวไมโครโฟนนะครับโดยปกติถ้าใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับจะมีไมโครโฟนที่มากับตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับตรงนี้เราก็ไม่จะเป็นต้องติดตั้งเพิ่มเติมนะครับหรือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ PC นะครับที่ไม่มีไมค์ที่บิวอินนะครับก็อาจจะต้องเสียบไมโครโฟนเพิ่มเติมเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เสียบไมโครโฟนให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนของการเรคคอร์ดนะครับขั้นตอนของการเรคคอร์ดนะครับเมื่ออาจารย์พร้อมที่จะบันทึกแล้วนะครับก็ให้เราเปิดไฟล์ที่จะทำการนำเสนอขึ้นมานะครับจากตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะนำเสนอหรือว่าจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของกล้องดิจิตอลนะครับผมก็เปิดไฟล์PowerPoint ตัวนี้เตรียมเอาไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับย่อลงไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาเปิดโปรแกรม Camtasia Relay นะครับจะสังเกตได้นะครับบนหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับจะมีไอคอนนะครับเป็นรูปโพเดียมนะครับชื่อว่า Camtasia Relay นะครับดับเบิ้ลคลิกครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาจากนั้นนะครับคลิกที่ปุ่มล็อกอินนะครับอยู่ด้านบนนะครับซ้ายมือทำการล็อกอินนะครับในชื่อของอาจารย์นะครับซึ่งตัวล็อกอินนี้ก็คือเป็นล็อกอินเดียวกับที่ใช้ในการเช็คอีเมลนะครับที่ใช้ในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตนะครับของมหาวิทยาลัยเมื่อล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะขึ้นชื่อนะครับของเรานะครับอยู่ด้านบนนะครับด้านบนของตัวโปรแกรมนะครับจากนั้นนะครับในช่องโปรไฟล์นะครับตรงนี้นะครับให้เราคลิกเลือกโปรไฟล์ที่เป็นรายวิชาที่เราจะทำการบันทึกนะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกในรายวิชา542นะครับ TCR 0001นะครับคลิกเลือกนะครับในช่อง Title นะครับให้เราใส่ครั้งที่หรือบทที่เราจะทำการบันทึกนะครับสมมุติว่าในครั้งนี้นะครับผมจะบรรยายเป็นครั้งที่1ครับบทที่1นะครับเรื่องกล้องดิจิตอลนะครับตรงคำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเราก็ใส่คำอธิบายเพิ่มเติมนะครับครับคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับเรื่องกล้องดิจิตอลนะครับชนิดของกล้องดิจิตอลนะครับจากนั้นนะครับสังเกตตรงปุ่มที่เป็นรูปไมโครโฟนตรงนี้นิดหนึ่งนะครับโดยปกตินะครับจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับก็คือเป็นการแสดงว่าอยู่ในโหมดออโต้นะครับคือเมื่อเราทำการเทสเสียงนะครับโปรแกรมก็จะทำการปรับระดับเสียงให้เราโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะครับถ้าของอาจารย์ท่านใดที่ยังไม่เป็นสีเขียวนะครับให้คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นสีเขียวนะครับเพื่อปรับระบบไมโครโฟนให้อยู่ในระบบออโต้นะครับตรงนี้อาจจะเทสไมโครโฟนก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่ต้องการเทสนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มเรคคอร์ดได้เลยนะครับเมื่อคลิกที่ปุ่มเรคคอร์ดแล้วนะครับโปรแกรมก็จะเริ่มนับถอยหลังนะครับ3 2 1นะครับและจะเริ่มทำการบันทึกทันทีนะครับในขณะนี้นะครับหน้าจอของเราจะเริ่มถูกบันทึกแล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะบรรยายและพรีเซนต์ได้เลยนะครับเราก็เปิดโปรแกรมที่เราจะบรรยายขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรม PowerPoint นะครับเสร็จแล้วคลิกนะครับสไลด์โชว์เพื่อที่จะพรีวิวนะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะบรรยายสั้นๆนะครับเกี่ยวกับกล้องและก็ชนิดของกล้องดิจิตอลนะครับครับสวัสดีครับในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของกล้องดิจิตอลกันนะครับกล้องดิจิตอลนะครับในปัจจุบันนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือกล้องประเภทคอมแพคนะครับหรือว่ากล้องดิจิตอลประเภทคอมแพคนะครับกับอีกส่วนนึงคือกล้องของกล้อง DSLR นะครับหรือว่า
กล้อง Digital Single Lens Reflex นะครับกล้อง Compact เนี่ยจะเป็นกล้องที่เป็นกล้องขนาดเล็กนะครับใช้งานง่ายนะครับพกพาสะดวกนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการถ่ายภาพใหม่ๆนะครับหรือไม่ต้องการถ่ายภาพอย่างจริงจังนะครับก็เลือกใช้เป็นกล้องประเภท Compact ครับส่วนกล้องดิจิตอลที่เป็น DSLR นะครับจะเป็นกล้องที่ใช้งานค่อนข้างยากนะครับหรือว่าจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของกล้องพอสมควรนะครับจึงจะสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็คุณภาพของภาพแล้วก็ผลงานภาพถ่ายที่ออกมาเนี่ยก็จะมีคุณภาพสูงกว่าครับจากตัวอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะหยุดชั่วคราวนะครับเราก็สามารถที่จะหยุดการบันทึกชั่วคราวได้นะครับโดยคลิกออกจากโหมดของการสไลด์โชว์ของ PowerPoint ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้คลิกที่ตัวโปรแกรมที่ซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับที่ตัวทัชบาร์ด้านล่างนะครับคลิกเปิดโปรแกรม Camtasia Linear ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและถ้าเราต้องการที่จะหยุดชั่วคราวนะครับให้เราคลิกที่ปุ่ม Pause นะครับค้างเอาไว้นะครับครับในกรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่พบมากนะครับในกรณีที่อาจารย์บันทึกไปแล้วนะครับเกิดความผิดพลาดนะครับหรือว่า อยากจะที่จะหยุดการบันทึกไว้ชั่วคราวนะครับให้เราทำการนะครับกดปุ่ม Pause นะครับอย่า กดปุ่ม Stop นะครับขอย้ำนะครับอย่า กดปุ่ม Stop นะครับเพราะถ้าทำการกดปุ่ม Stop เนี่ยจะเป็นการสิ้นสุดการบันทึกทันทีนะครับไฟล์ที่ทำการบันทึกนะครับจะสิ้นสุดลงที่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเรากดปุ่มPauseเอาไว้เนี่ยจะเป็นการหยุดชั่วคราวนะครับเราสามารถที่จะเริ่มต้นหรือบันทึกต่อไปได้นะครับโดยไฟล์ที่เราบันทึกเนี่ยจะมาต่อให้โดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าอาจารย์กดที่ปุ่ม Stop เนี่ยจะเป็นการหยุดเลยนะครับหยุดการบันทึกในไฟล์นั้นเลยนะครับและถ้าเราบันทึกใหม่เนี่ยนะครับไฟล์นั้นจะไปขึ้นต้นเป็นไฟล์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าหลังจากที่เราบันทึกแล้วนะครับเราต้องการที่จะบันทึกต่อนั้นมีวิธีการอย่างไรครับเมื่อเราต้องการที่จะบันทึกต่อนะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม Record อีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ปุ่ม Slide Show นะครับเพื่อที่จะไปบรรยายในหัวข้อถัดไปนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับผมก็บรรยายในเรื่องของเลนส์ต่อนะครับครับเลนส์ที่ใช้ในการถ่ายภาพนะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกก็คือเป็นเลนส์ normal นะครับหรือว่าเลนส์ในช่วง standard นะครับเลนส์มาตรฐานนะครับจะมีทางยาวโฟกัสอยู่ประมาณ50มมนะครับเลนส์ประเภทที่2เราเรียกว่าเลนส์ wide angle นะครับหรือว่าเลนส์มุมกว้างจะมีfocal length นะครับหรือว่าทางยาวโฟกัสเนี่ยน้อยกว่า50มมลงไปนะครับและกลุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นเลนส์กลุ่มเทเลโฟโต้นะครับหรือว่าเลนส์ถ่ายภาพระยะไกลนะครับซึ่งเลนส์ประเภทนี้เนี่ยจะมีทางยาวโฟกัสมากกว่า50มมขึ้นไปนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะสิ้นสุดนะครับการบรรยายนะครับเราก็คลิกที่สิ้นสุดการนำเสนอก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เราคลิกที่ตัวโปรแกรม Camtasia Linear ที่ซ่อนอยู่ที่ทัชบาร์ด้านล่างขึ้นมานะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Stop นะครับโปรแกรมก็จะทำการ Produce File นะครับแล้วก็จะแสดงผลให้เราดูนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะคลิก Play นะครับเพื่อดูผลงานได้เราสามารถที่จะเลือกนะครับดูได้นะครับผลงานที่เราได้บันทึกไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะตัดเอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องแนะนำว่าจะต้องเป็นอาจารย์คนที่แบบมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการตัดสักเล็กน้อยนะครับถ้าอาจารย์ท่านใดต้องการที่จะตัดนะครับก็คลิกที่ปุ่ม Trimming นะครับเราสามารถที่จะตัดวิดีโอส่วนที่เราไม่ต้องการออกได้นะครับแต่ถ้าอาจารย์ท่านใดยังไม่ชำนาญ นะครับไม่แนะนำให้ทริมมิ่งนะครับเพราะว่าเป็นอันตรายมากนะครับ
บางครั้งเนี่ยอาจารย์อาจจะคลิกผิดแล้วจะทำการตัดไฟล์วิดีโอที่เราได้บันทึกออกไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่แนะนำสำหรับอาจารย์ที่ยังไม่ชำนาญ นะครับแต่ถ้าอาจารย์ท่านใดที่ชำนาญแล้วเคยใช้งานแล้วนะครับลองคลิกที่ปุ่มทรีมมิ่งและลองตัดในส่วนที่วิดีโอที่เราไม่ต้องการลองเข้าไปใช้งานดูนะครับเมื่อเราบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม submit นะครับนะครับคลิกที่ปุ่มโอเคอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เป็นอันว่าขั้นตอนของการบันทึกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับอาจารย์ง่ายนะครับคงไม่ยากเกินไปนะครับหลังจากนี้นะครับหลังจากที่เราได้บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับโปรแกรมก็จะทำการสโครลิ้วไฟล์และอัปโหลดขึ้นบนระบบ e-learning ของเราให้อย่างอัตโนมัตินะครับโดยจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาแล้วก็จำนวนการเข้ามาบันทึกของอาจารย์แต่ละท่านนะครับซึ่งถ้าบันทึกเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะทำการส่งอีเมลนะครับเข้ามาที่อีเมลของท่านอาจารย์นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเช็คได้นะครับว่าตัวไฟล์ที่เราได้บันทึกไว้แล้วนั้นนะครับได้มีการ produce และอัปโหลดขึ้นบนระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับครับทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนของการบันทึกนะครับขั้นตอนต่อไปครับจะเป็นขั้นตอนของการวิวนะครับคือการเข้าไปดูนะครับผลงานที่ได้บันทึกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมในตอนต่อไปกันครับ